ร่วมมือถือลดราคานะครับซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยดำเนินมาถึงแบรนด์ของ Apple แล้วส่วนจะมีรุ่นไหนลดกันบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม Dream Molly Up Let's goจะเริ่มคลิปนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าเสียงผมเนี่ยอาจจะขึ้นจมูกแล้วก็ดูเหมือนเป็ดหน่อยนะเนื่องจากว่าไม่สบายนะครับคุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะสำหรับแบรนด์ Apple นะครับก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมกันตามตรงเลยนะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าลดเนี่ยก็จะลดทั้งในช็อปนะครับที่เป็นออฟไลน์แล้วก็ช็อปออนไลน์ด้วยเลยนะฮะโอเคเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกอย่าง iPhone XR กันดีกว่านะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดสเปคแล้วกันนะจอให้มา 6.1 นิ้วนะครับผมแล้วก็พาเนลเนี่ยตัวนี้เป็น XDR OLED นะครับไม่ใช่ Super XDR OLED นะคือมันเป็นจอ IPS LCD นั่นแหละแล้วก็ตัวนี้เป็นความละเอียดแค่ HD นะครับผมเป็น HD Plus เลยนะ CPU เป็น Apple A12 Bionic นะครับเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาที่12ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย7ล้านพิกเซลส่วนแบตเตอรี่นะครับผมก็จะให้ความจุมา 2,942 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว15วัตต์นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับผมถามว่าในปี2022เนี่ย iPhone XR ยังน่าซื้ออยู่ไหมสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับผมมองว่ายังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเพื่อนผมเองเนี่ยยังใช้ iPhone XR อยู่แล้วก็ยังสามารถเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับถ่ายรูปลงสตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยใช้งานปกติเลยนะครับโดยรุ่นนี้นะก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่แรม 3GB นะครับ Storage จะเป็น64นะราคาตอนเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่ 21,900 บาทนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นราคาอัปเดตนะครับตอนปี62แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสามารถเจอได้ในราคาเพียง 10,000 บาทไปๆนะครับหรือจะเป็น 10,000 ต้นๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเป็นเครื่องมือ2นะครับซึ่งเอาจริงๆนะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเนื่องจากว่าราคาบางทีมันอาจจะไม่ตรงนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยลิงก์สั่งซื้อของอาจจะหมดก็ได้นะครับเพราะว่า iPhone XR นะครับไม่ได้วางขายในช็อปแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งของช็อปออนไลน์นะครับที่เป็น Shopee กับ Lazada เองเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะจำนวนจำกัดมากๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความจุน้อยมากให้เลือกนะครับก็จะมี64แล้วก็128นะเท่าที่ผมเห็นนะครับผมส่วนใหญ่ราคาจะเริ่มต้นประมาณ 15,000 กว่าบาทประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็จะประหยัดได้เยอะอยู่พอสมควรเลยแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะซื้อ iPhone XR นะครับขยับไปเล่น11 12จะดีกว่านะครับมาต่อที่อันดับถัดมานะครับกับ Apple iPhone 11นะครับจริงๆอันดับนี้เนี่ยผมเรียกได้ว่าเป็น11ซีรีส์ก็แล้วกันนะครับมีทั้ง11 11 Pro แล้วก็11 Pro Max นะครับเริ่มต้นที่11กันก่อนนะครับ11เนี่ยก็สเปคนะครับขนาดหน้าจอเป็น 6.1 นิ้วนะครับตัวนี้พาเนลหน้าจอยังเป็น Liquid Retina อยู่นะครับผมความละเอียดหน้าจอก็จะเป็นแค่ HD Plus อยู่ชิปเซตนะครับเลือกใช้เป็น Apple A13 Bionic นะครับกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับตัวเมนหลัก12ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์อีก12ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าก็12ล้านเหมือนกันแบตเตอรี่ความจุ 3,110 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วที่18วัตต์นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกรุ่นนึงที่ขายดีมากๆนะครับยอดนิยมมากๆเลยซึ่งปัจจุบันนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหราคาเนี่ยถูกมากเลยนะซึ่งตัวนี้นะครับผมจำหน่ายนะครับตอนแรกเนี่ยความจุเริ่มต้นนะครับ RAM 4 Storage 64นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 24,900 บาทนะครับในช่วงปี62นะแต่ปัจจุบันครับผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 19,000 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นพวกช็อป iStudio 7ต่างๆเนี่ยราคามันจะเริ่มต้นอยู่ที่ 19,500 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช็อปออนไลน์ผมเห็นช่วงแฟลชเซลเนี่ยมันลดสูงสุดถึง 17,000 กว่าบาทก็มีนะครับผมแล้วก็บางครั้งนะครับผมบางครั้งนะไม่รู้ว่าผมตาฝาดไปหรือเปล่าผมเห็นนะครับมันลดไปแบบโหต่ำมากนะครับเกือบ 13,000 ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องดูดีว่ามันเป็นเครื่องประกันศูนย์หรือเปล่านะครับจากที่ผมเห็นนะครับเจ้าตัว iPhone 11เนี่ยยังมีเครื่องให้หาซื้อได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตามช็อปก็ได้ Shopee Lazada ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่า iPhone 11เนี่ยค่อนข้างที่จะผลิตออกมาเยอะแล้วก็ยังมีวางจำหน่ายในช็อปอยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าสนใจยังไงสามารถดูได้ที่ลิงก์สั่งซื้อด้านล่างเลยนะครับถัดจาก iPhone 11ก็จะเป็น iPhone 11 Pro นะครับผม iPhone 11 Pro ตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 5.8 นิ้วนะครับเล็กลงมาหน่อยนะแผ่นหน้าจอ Paper XDR OLEDนะครับความละเอียดก็จะเป็น Full HD Plus นะชิปเซตเป็น A13 เหมือนกันนะครับ A13 Bionic แล้วก็กล้องเนี่ยจะให้มา3ตัวนะครับตัวเป็นหลัก12ล้านนะครับเบลด้วยอัลตร้าไวด์12ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้อีก12ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียดมาที่12ล้านนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 3,190 มิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับราคาตอนเปิดตัวก็จะเป็นความจุ RAM 6นะครับ Storage 128นะราคาเปิดตัวจะอยู่ราวๆประมาณ 35,900 บาทนะครับซึ่งเอาจริงนะในปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัว iPhone
iPhone 11 Pro นะครับค่อนข้างที่จะหายากเนื่องจากว่าในช็อปนะครับผมก็ไม่มีวางจำหน่ายแล้วซึ่งถ้าเป็นช็อปออนไลน์เนี่ยก็จะมีความจุที่จำกัดนะครับเท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีพวกความจุ256เลยนะครับหรือบางครั้งนะครับผมก็แอบเห็นหลุดมาบ้างนะครับตามแบบพวก Shopee Lazada นี่แหละราคาประมาณ 29,000 บาทก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าราคาไม่ตรงเนี่ยต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่ามันหายากจริงๆนะครับเพราะว่า iPhone 11 Pro เนี่ยไม่ได้มีขายในช็อปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องที่ค้างสต็อกอยู่นะที่วางจำหน่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้ราคาประมาณนี้เหมือนกันนะครับ 20,000 ไปปลาย 30,000 ต้นๆประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับ iPhone 11 Pro Max นะครับยังคงอยู่ในซีรีส์ iPhone 11นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยให้มาเป็น 6.5 นะครับขนาดหน้าจอเป็น Super XDR OLED เหมือนกันนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus นะชิปเซตเป็น A13 Bionic นะครับเรื่องของกล้องเนี่ยเหมือนกันกับเจ้าตัว13 Pro เลยนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาเยอะกว่านะครับ 3,500 มิลลิแอมพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็แรม6 Solid 128นะราคาเปิดตัวอยู่ที่ 39,900 บาทนะครับผมซึ่งเจ้าตัว11 Pro Max เนี่ยจริงๆหาได้ง่ายกว่าเจ้าตัว11 Pro ธรรมดาอีกนะครับเนื่องจากว่าในช็อปไม่มีก็จริงนะแต่ว่าตามช็อปออนไลน์ต่างๆเนี่ยยังสามารถหาได้อยู่นะครับผมซึ่งราคาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยสามารถหาซื้อได้ในราคาเพียง 34,000 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วหรือว่า 35,000 ประมาณนี้นะครับตามช็อปออนไลน์ยังสามารถหาซื้อได้อยู่นะสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นเจ้าตัว11 Pro นะครับแต่ว่าหาเครื่องไม่ได้เนี่ยผมแนะนำว่าให้มองเจ้าตัว11 Pro Max ก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามันยังหาเครื่องได้ง่ายกว่านะครับผมและอีกอย่างนึงเนี่ยสเปคต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยแถมหน้าจอใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็แบตอื่นกว่าอีกด้วยนะครับขยับมาซีรีส์ของ iPhone 12กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 12ปกตินะครับเริ่มต้นกันดีกว่านะโดยรุ่นนี้ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับภายในหน้าจอเป็น Super HDR OLED แล้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus นะชิปเซตเป็น A14 Bionic นะครับผมแล้วก็กล้องหลังเนี่ยให้มา2ตัวนะครับตัวเมนหลัก12ล้านแล้วก็ Ultra Wide 12ล้านกล้องหน้าก็12ล้านนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 2,815 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับความจุเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นความจุที่64กิกนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 29,900 บาทนะซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้าตัว iPhone 12เนี่ยก็ยังมีวางจำหน่ายในช็อปอยู่นะครับดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะหาเครื่องได้ง่ายอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้าตัว iPhone 12เนี่ยราคาลดลงไปในช็อปนะครับเอาในช็อปก่อนนะรุ่นเริ่มต้นนะครับเหลือเพียง 25,900 บาทนะครับก็จะประหยัดลงไป4,000 บาทนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นช็อปออนไลน์ช็อปออนไลน์เนี่ยผมจะเห็นลดเยอะเลยซึ่งราคานะครับจะอยู่ราวประมาณ 21,000 กว่าบาทก็มีนะครับผมหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับประมาณ 23,000 ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆด้วยนะครับโดยราคานี้นะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากแล้วก็ iPhone 12เนี่ยผมมองว่ายังสามารถไปได้นะครับผมรองรับ 5G ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับยังไม่จุใจนะครับก็สามารถอัพเป็น iPhone 12 Pro ได้เช่นเดียวกันนะครับโดย iPhone 12 Pro นะครับผมก็สเปคคร่าวๆเนี่ยเหมือนกับ iPhone 12ธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าพาเนลหน้าจอ Super Retina XDR OLED เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่า Refresh Rate ตัวนี้เป็น 60Hz อยู่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น Apple เนี่ยจะเป็น 120Hz ตั้งแต่ iPhone 13ขึ้นไปนะตัวนี้นะครับชิปเซตก็เป็น A14 Bionic เหมือนกันนะครับกล้องหลังเนี่ยจะให้เลนเพิ่มเข้ามานะครับจะมีเมนหลักนะครับมี Ultra Wide Telephoto แล้วก็มี TOF 3D เข้ามาด้วยนะครับอย่างละ12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า12ล้านนะครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 2,815 มิลลิแอมพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว20วัตต์นะครับโดยรุ่นนี้นะครับความจุเริ่มต้นนะครับก็จะเป็น128เลยนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 36,900 บาทนะซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้าตัว iPhone 12 Pro ตัวนี้เนี่ยหาซื้อในช็อปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าในช็อปเนี่ยยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 12 Pro นะจะสามารถหาซื้อได้ตามพวกช็อปออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นหน้าร้านต่างๆนะครับที่ยังคงค้างสต็อกไว้อยู่นะซึ่งปัจจุบันนะครับราคาสามารถหาซื้อได้ในราคาเพียง 31,000 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับก็จะประหยัดลงไปเยอะเลยทีเดียวประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับใครที่อยากจะได้กล้องหลังที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่ที่อึดขึ้นนิดหนึ่งนะครับมาต่อกันที่ iPhone 12 Pro Max กันดีกว่านะครับโดยตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอนะครับก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเป็น 6.7 นิ้วความละเอียดก็จะเป็น Full HD Plus นะครับพาเนลหน้าจอก็จะเป็น Super Retina XDR OLED นะครับให้ชิปเซตมาเหมือนกันนะครับก็เป็น A14 Bionic นะกล้องหลังเหมือนกันกับเจ้าตัว iPhone 12 Pro ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาเยอะกว่านะความจุให้มาที่3,687มิลลิแอมพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว20วัตต์นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้หน้าจอ120Hz นะครับผมยังไม่ได้นะแล้วก็ตัวนี้
้นะครับผมความจุเริ่มต้น128 GB ราคาเปิดตัว 39,900 บาทนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้าตัว iPhone 12 Pro Max เนี่ยก็ไม่มีวางจำหน่ายในช็อปแล้วนะครับก็หาซื้อได้ตามพวกช็อปออนไลน์แล้วก็หน้าร้านหรือว่าร้าน Apple ต่างๆที่ยังคงค้างสต็อกนะครับย้ำว่าไม่ได้ทุกร้านนะครับย้ำว่าบางร้านนะฮะผมซึ่งตอนนี้นะครับราคา iPhone 12 Pro Max นะครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 35,000 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับก็จะประหยัดลงไป 4,000 กว่าบาทเหมือนกันนะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องทางการซื้อเนี่ยถ้ามีลิงก์นะครับย้ำนะทุกรุ่นนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าไม่มียังไงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยโอ้โหร้านค้าออนไลน์เนี่ยก็ขายดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันก็ของมันน้อยนะครับผมซื้อแป๊บเดียวซื้อขายแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับมาต่อกันที่อีกรุ่นนึงดีกว่านะครับจริงๆ iPhone 12เนี่ย iPhone 12 Series นะครับจริงๆเค้ามีอีกรุ่นนึงนะก็คือ iPhone 12 mini นะครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะรุ่นนี้ครับขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้วนะครับแผ่นหน้าจอเป็น Super XDR OLED นะครับความละเอียดเป็น Full HD นะแล้วก็เรื่องของชิปเซ็ตก็ A14 Bionic นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวตัวเป็นหลัก12ล้านแล้วก็บวกมาอีก12ล้านนะครับกล้องหน้าก็12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 2,227 มิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่ 25,900 บาทนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัว iPhone 12 mini นะครับผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 21,000 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ iPhone 12 mini เนี่ยก็ยังมีวางจำหน่ายอยู่ในช็อปนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยหาเครื่องได้ง่ายมากเลยนะสำหรับ iPhone 12 mini นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ราคาถูกกว่า 21,000 บาทก็แนะนำเป็นในฝั่งของออนไลน์ดีกว่านะครับพวกแพลตฟอร์มต่างๆนะใครสนใจนะครับมือถือ iPhone ที่เป็นมินิรุ่นแรกนะครับผมก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับมาต่อกันที่ iPhone 13 Series กันบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโหมีปัญหากันมากมายนะครับในเรื่องของจอเขียวบ้างจอขาวบ้างครับแต่ว่าก็ยังมีคนสนใจอยู่มาเริ่มต้นกันที่ iPhone 13ธรรมดากันก่อนครับโดยรุ่นนี้ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับจอก็เป็น Super XDR OLED นะครับผมขอไม่พูดดีกว่านะชิปเป็น A15 Bionic นะครับผมแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับ12ล้านพิกเซลเท่ากันแล้วก็กล้องหน้า12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ 3,095 มิลลิแอมป์ร้องพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยความจุเริ่มต้นเป็นแรม6นะครับ Solid 128ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ 29,900 บาทนะครับโดยปัจจุบันนะครับ iPhone 13ปกติเนี่ยก็ไม่ได้ลดเลยนะครับราคาปรับจากช็อปก็เหลือเท่าเดิมนะครับ 29,900 บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกฝั่งออนไลน์เนี่ยผมเห็นถูกสุดนะครับผมถูกสุดนะจะอยู่ราวๆประมาณ 28,000 บาทก็คือมันลดต่างกันแค่ 1,000 บาทประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ลดไปต่ำจากนี้นะเนื่องจากว่า iPhone 13เนี่ยยังถือว่าใหม่แล้วก็ยังถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะได้มือถือที่เป็น Apple แล้วก็ไม่ได้ดูตกรุ่นมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอตัวเลยนะครับส่วน iPhone 13 Pro นะครับผม iPhone 13 Pro เนี่ยตัวนี้ก็ขนาดหน้าจอเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าจะเพิ่มค่า refresh rate มาเป็น 120 Hz นะครับผมก็ทำคลิปนำเสนอไว้แล้วนะครับจริงๆก็ไม่เชิงแบบนำเสนอหรอกเป็นคลิปรีวิวนั่นแหละรีวิวสั้นๆนะกันนะครับสามารถดูได้ที่ปุ่มตัวไอด้านบนเลยนะเรื่องของชิปก็เป็น A15 Bionic นะครับเรื่องกล้องก็เพิ่มมาเป็น4ตัวนะครับตัวเมนหลัก12ล้านนะครับ Telephoto นะครับ Ultra Wide แล้วก็ TF 3D นะครับอีก1เลนนะส่วนกล้องหน้า12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 3,095 มิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์นะครับรุ่นนี้ความจุเริ่มต้นก็จะเป็น RAM 6 GB ครับ Solid 128ราคาเปิดตัว 38,900 บาทนะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับผมสำหรับเจ้าตัว iPhone 13 Pro ธรรมดานะครับในช็อปเนี่ยถามว่ามีไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีบ้างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเว็บของทาง Apple นะครับเอาเจ้าตัว iPhone 13 Pro เนี่ยออกจากเว็บไปแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมตามช็อปพวก iStudio ต่างๆนะครับหรือว่า Apple Store ต่างๆนะแต่ว่าก็จะมีของไหมก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็จะมีสีหรือว่ามีความจุที่เราต้องการไหมก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงนะครับราคาที่ผมเห็นลดสูงสุดนะก็จะอยู่ราวประมาณ 36,000 กว่าบาทก็จะประหยัดลงไปได้ 2,000 กว่าบาทนะก็น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับช่องทางออนไลน์นะย้ำว่าสำหรับช่องทางออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช็อปทั่วไปเนี่ยราคาเดิมเลยนะครับ 38,900 บาทนะครับต่อที่ iPhone 13 Pro Max นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะให้จอมาใหญ่กว่าเดิมนะครับ 6.7 นิ้วนะครับผมค่า refresh rate ก็จะ 120 Hz นะแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นความจุ 4,352 มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จอีก25วัตต์สเปคอื่นๆนอกนั้นเหมือนกันกับ iPhone 13 Pro เลยนะโดยรุ่นนี้ความจุเริ่มต้นก็จะเป็น RAM 6ครับ Solid 128ราคาเปิดตัว 42,900 บาทนะถามว่าราคาตัวนี้นะครับลดลงไปเยอะไหมคือเอาจริงนะมันยังไม่ได้ออกจากช็อปนะครับผมแล้วก็คือเท่าที่เห็นนะครับราคาที่ถูกที่สุดนะในช่องทางออนไลน์ก็จะอยู่ราวประมาณ 40,000 บาทก็ลดลงไป 2,000 บาทประมาณนี้นะครับผมมันไม่ได้ลดเยอะมากนะก็ใครสนใจนะครับผมก็รอดูโปรโมชั่นดีๆนะครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่กำลังพีคเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีนะครับใครสนใจนะครับอยากจะได้แบบว่าตัวท็อปของปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ
ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับรวมมือถือแบรนด์ Apple นะครับที่กำลังลดราคาอยู่จริงๆก็ไม่เชิงลดราคามากนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมตามตรงว่า Apple เนี่ยเป็นแบรนด์มือถือที่เรียกได้ว่าลดทีนึงเนี่ยโอ้โหไม่ได้ลดเยอะมากเหมือนกับแบรนด์ Android อื่นๆนะครับคือทางในฝั่งของ Apple เนี่ยมันลดก็ 1,000-2,000 ประมาณเนี่ยครับเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เก่าหน่อยก็อาจจะลดเยอะอย่างเช่นพวก iPhone 11นะครับที่มีวางจำหน่ายในช็อปแล้วก็ยังลดเยอะอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าถ้าลิงก์ไม่ตรงหรือว่าราคาไม่ตรงยังไงลิงก์ขาดหายไปยังไงขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าคือสินค้าเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดแล้วก็มันอาจจะมีวางจำหน่ายไม่พอนะครับแล้วที่สำคัญนะครับผมก่อนจะกันคลิปนี้เนี่ยฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเสียงเป็ดๆของผมเนี่ยก็เริ่มจะแหบแล้วนะครับผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า See you again ทุกคนแล้วก็Bye.